วันอาทิตย์ที่สิบสองเดือนมีนาคม2 5 6 6ันอหหกวันแรม6ค่้าเดือนสี่ <c oughs> พุทธโธธโมสังโฆพุทธังธรรมังสังขังนิสัมมะกะดัน,นังเสยโยไขขวนทุกทวนก่อเนเออจึง ค่อยลงมือทําดีกว่าสุขก,กายสบายใจนะเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องถ้าเราคิดแล้วค่อยลงมือทําเกือบทุกเรื่องการกระทําก็คือการปฏิบัตินั่นเองคือคิดกับทุกเรื่องวางแผนกับทุกเรื่องค่อยลงมือปฏิบัติอนนะไรักษณะมันก็จะลงตัวของมัน หลวงพ่อทั้งชอบแล้วก็พังจิตพังใจว่าถ้าเราตบทวนก่อนค่อยลงมือทําแต่บางสิ่งบางอย่างก็มีผิดพลาดมาเหมือนกันนะคือหนึ่งเราไม่ได้ศึกษามาก่อนก็เหมือนกับคนที่ไม่เป็นงานต้องไปฝึกงานฝ <c oughs> ึกงานให้ชำชองให้ชํานานให้เป็นระดับหนึ่งก่อนให้มีพื้นฐานระดับหนึ่งก่อนก็เหมือนตัวอักษรอ,อย่างนี้ ตัวข้อไข่ข้อไข่ข้อขวดเลยเอาไปรวมกับอย่างอื่นไปผสมกับอย่างอื่นก็ได้ความหมายได้ใจความขึ้นมาในลัะเราจะไปถ้า,ถ,าถ้าจะไปแล้วกลับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปบอกปอเฉยๆนี่มันก็ตีความในหลายอย่างปอจะไป แต่มันก็มีสัญญาณของมันเหมือนกันนะถ้าสมมติเราแสดงออกด้วยอากับกิยาเนี่ยเขาก็บอกว่ามือชี้จะบอกไม่ว่าไปก็คงเข้าใจโดยกิริยาหรือกิริยาบางทีบางอย่างมันก็บอกได้เมื่อภาษาภาษาใบคนที่พิการทางหูพิการทางตา เขาถึงมีวิธีการอันนี้ก็เช่นกันเนะการดำเนิชบบีวิ <c oughs> ตน้องพ่อเท่าความกับไปว่าค่อยลงมือปฏิบัติเนี่ยเข้าใจก่อนวางแผนก่อนค่อยก้าวต่อไปถ้าก้าวต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็กะแล้วก็ต้องระวังเหมือนกับชีวิตของเราจะก,ก้าวต่อไปจะมีกษัตร์ปัญหาไหมเนาะถ้ากลัวมันเกิดปัญหา ไม่ก้าวไปไม่กล้าข้ามฝั่งไปเขาบอกไม่กล้าข้ามไม่กล้ากระโดดไม่กล้าขามข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็จะหมกตัวอยู่ฝั่งนี้เราจะไม่เข้ารู้เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติเี่เหมือนกัน,กนจะไม่ก้าวล่วงเลยทุกข์ทุกข์ระทมค้มขืนทุกท,งคงคทุกขมากๆเลยน่ว,นวจิตน่วใจ แล้วค่อยไปหาที่จะปฏิบัติบางทีมันก็แก้ลำบากนะนะแก้ลำบากแต่ทุกคนถ้าเตรียมการทีนี้พร้อมแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะไปซื้อของไปไปซื้อเครื่องแกงไปซื้อเครื่องเทศเอย่างเป็นต้นมันก็จะต่างกันนะมันก็จะต่างกันอีกคนหนึ่งเตรียมการไปแล้วเตรียมไปแล้วเตรียม เตรียมหั่นเตรียมต้มเตรียมละเตรียมม้เสร็จแล้วอีกคนหนึ่งพิ่งจะไปซื้อมันจะทันกันไหมวิธีการก็เช่นกันทีนี้วิธีการแผนชีวิตเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอบางเดืองแต่ถ้าเราไปซื้อของอาหารตาสั่งอยูอาหารตาสังาส่งเขาทำสำเร็จแล้วใส่ถุงหิวมาหลวงพ่อเกินตรงนี้หลวงพ่อเห็นว่าอารมณ์ของคนนี่ อารมณ์ที่ไม่ได้ควบคุมอารมณ์เนี่ยมันทําให้คนเสียคนมามากแล้วนะรอคิวก็ไม่ไหวหลวงพ่อเห็นประจำว่าบางคนสั่งไว้ก่อนแล้วก็กลับมาก็เสร็จเรียบร้อยพอดีคือไปสั่งไว้ก่อนถ้ายืนรอก็ต้องทําใจถ้ายืนรอก็คนหลายคนไม่ใช่มีคนคนเดียวไปตามคิวเป็นต้นทุกองค์กรทุกหน่วยงานถ้า ใช้คำว่าบริการก็ต้องมีคิวของเขาใช่ไหมบางทีข้ามบันข้ามคืนไปนู่นอย่างนี้เป็นตน้นแต่บางคนตัาใจไม่ได้มีปัญหารอคิวที่เท่านี้เท่านี้รอไม่ได้ก็เข้ามาก่อนเขากดบัตรคิวก่อนเขย่อมจะมีสิทธิ์ก่อนเราที่หลวงพ่อพูดเรื่องนี้เพราะว่าอารมณ์ของคนทําให้คนเชียคนมามา,มากต่อมากแล้วมากต่อมาก เป็นเรื่องปุ้นี่อุ่นวายไปหมดเลยไม่ใช่ด่าเฉยเลยด่าทางนี่ทางโทศรศัพท์ด้วยมันจริงๆมันใช้ผิดประเภทเอาเอารมณ์ของตัวเองเป็นเกณฑ์เอาอารมณ์ตัวเองไปเป,เป็นตัวชีวัดแล้วทีนี้ถ้าเฉพาะทีนี้ถ้ามันเผาตัวเองอยู่เฉยๆนี่มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่สิ่งรอบข้างมีใครบ้างมีใครบ้าง อย่างที่ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องฟังคำสองค่ารสองข้างสองฝ่ายหลวงพ่อชอบนะที่ฟังคำสองข้างสองฝ่ายเอาเข้าจริงนี่ใครโกรหกใครโกหกใครพูดความจริงแล้วก็ใครพูดเกินความจริงใครพูดเกินความจริง ความจริงมีอยู่แต่มันมีน้อยแต่พูดให้มากเพื่อจะโกบเกินเพื่อจะเอาชนะมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็ขัดกับศีลธรรมขัดกับศีลธรรมขัดกับคําสอนมึงก็ว่าเรามีความสามารถเท่านี้มีความสามารถเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ทีนี้แต่ไปทําให้มากเกินกว่านะั้นเราต้องไปพัฒนามาอีกก่อนนะมามึงก็หลวงพ่อเปรียบเทียบไปฟังว่าหนึ่งเราจะสั่งอาหาร ที่เขาทำสำเร็จแล้วอาหารตามสามาั่งเธอานั้นก็ใส่แพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันมีก็ง่ายกว่าจะไม่เร็วกว่าอีกคนหนึ่งไปซื้อเครื่องเทศแต่ใครอยู่ตรงนั้นมเมื่อเขืออยู่ตรงนี้อะไรลักษนะอย่างเงี้ยเซ็นเตอยังกว่าจะได้มาทุกวันเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันตั้งนานนู้นตั้งกตัไอ้ที่จะลดอะไรลักนะลองพ่อว่า ควรที่จะควรที่จะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันเอามากๆเลยนะมากมากเลยไม่ควรเป็นคนไร้สติไม่ควรจะเป็นคนขาดสติตั้งสติดีๆไปนี้มันจะได้หลั่งใจเราไหมเราจะไปอย่างใจดิถ้าไปคิดเอ,อย่างใจเราอย่างอย่างเดียวคนทั้งร้อยทั้งพันคนทั้งหมื่นทั้งแสนคนในประเทศอันนี้ในโลกอันนี้ไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนล้าน เราจะไปตัดสินความคิดของคนอื่นให้เหมือนเราคนเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันเทงได้ปรับได้จูนก็หากันไงที่สุดของมันแล้วทีนี้มันก็ลงตัวทีนี้ไปก็เออไปก็ได้รับความสุขกลับมามแล้วจไปเราได้ปนมีเรื่องกลับมาเลยสนั้นไปแล้วได้เรื่องกลับมาไม่ดีเลยไม่ดีเลยคาดว่า นี่แหละทีนี่อารมณ์ที่มันชุนเฉียวอารมณ์ที่มันมีอยู่ปัจจุบันจนกระทั่งจน,จนกระทั่งปัจจุบันนี่นะบางทีคําสั่งบงการคือหัวจิตหัวใจสติปัญญาสมองก็ว่ามันสามัคคีกันอยู่นี่แต่เราไปทําให้มันแตกเล่าสามัคคี เราไปดีๆบอกเราไปดีๆก็ใช่อยู่เราเข้าใจว่าเราไปดีๆแต่สถานที่ตรงนั้นน่ะมันอันตรายไหมล่ะท่านท่านได้กล่าวไว้ในมงคลไงปฏิรูประเทศปฏิรูปประเทศอะไรถ้าสมมติว่าบุคคลคนหนึ่งดีดีแต่ไปอยู่ในกลุ่มของคนพานไปอยู่ในกลุ่มของคนชั่วไปอยู่ในกลุ่มของคนเลวเรามีดีอยู่คนเดียว บางทีมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยอันตรายอันตรายอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในกลุ่มอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบไห้ฟังว่าบางคนก็ทําบุญก็ชักชวนคนอื่นด้วยนะเขาชักชวนเขาชวนคนอื่นทําด้วยเขาทําดีอ่ะเขาชวนคนอื่นทําด้วยอีกคนชวนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทํา อีกประเภทหนึ่งทีน่นี้ทั้งไม่ชวนและไม่ไม่ทำบางคนชวนคนอื่นแต่วัวเองไม่ทำแต่บางทีทำแต่ตัวเองไม่ชวนคนอื่นประเภทต่ำที่สุดก็ไม่ไม่ชวนคนอื่นทำดีแล้วก็ตัวเองไม่ทำดีด้วยลำดับขึ้นมาก็ไมายถึง <term S 1> ว่าตัวเองทำดีแต่ไม่ชวนคนอื่นอีกลำดับหนึ่งก็ไม่เถึงว่า <m ix> ชวนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำ แต่คนที่สมบูรณ์ที่สุดประเภทที่สมบูรณ์ที่สุดก็ชวนเขาทาด้วยแล้วก็เราก็ทําด้วยอะไรสักอย่างนี้เราพอถึงว่าวิธีคิดก็ดีเลยก็ดีหลายๆอย่างนะเราเรามานั่งทบทวนเนาะเราบอมานั่งทบทวนแล้วชีวิตทีนี้เราถ้าลางเราวางแผนทําอะไรแบบไม่ขาดสติบางสิ่งบางอย่างเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อน เดียวมาแต่เมื่อวานนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าพอผู้ป่วยปฏิบัติเมื่อกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางบางรูปท่านจบนะอย่างหลวงพ่อที่เมืองโคราชท่านจบพอทอก้าทางปริยัติท่านมาปฏิบัติหลวงพ่อตอนนี้ท่านก็ลาสังขา,ารหลวงพ่อมหาธนิตใช้ยาน่า,านะจะเป็นปัญญาปสุโตอะไรแบบนี้ อยู่ที่มันประดกที่โคราชจบปทเก้านะแล้วก็ที่มหาสรารคามก็มีจบปทเอกอ้าปทจบประโยคธรรมจบปทเก้าอยู่ที่เพิรอนาเชือกนี่เป็นต้นท่านก็หัวนมาปฏิบัติเรียนจบแล้วมาปฏิบัติจริงๆนั่นอนะเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ได้เหมือนกับหลวงพ่อจะเล่าเกียรติชีวิตต,ต,ตัวเองให้ฟัง หลวงพ่อไม่เคยไปไม่ไม่เคยเลยไปเข้าห้องเรียนเรียนนักทำตีนักทำโททำเอกนะไม่ได้เข้าห้องเรียนเรามีตาําราแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็อ่านอ่านใจตัวเองตามที่ศสาธยายเอาไว้นะชิ้นสมาธิปัญญาชิ้นเบื้องต้นเป็นยังไงชิ้นก็มีหลายระดับด้วยไม่ใช่ว่าในโลกอันนี้มีชิ้นสองยี่บเจ็ ถ้าใครถือไม่ได้คนนั้นก็แย่ไม่ใช่มันก็เป็นบางประเภทบางบางประเภทคือบางประเภทในที่นี้คือหมายถึงว่าคนที่เต็มอกเต็มใ,ใจที่จะทาได้ประมาณเท่านี้มีศรัทธาทาได้ถ้าศีลห้าก็ได้ทักสองขอ้อแต่สีลห้าไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของมันจริงๆมันมันผิดพิสัยของของชาวพุทธแล้วถ้าเป็นชาวพุทธนี่นะแต่จริงจริงแต่ใช้คนเข้าใจเรื่องของพุทธทั้งหมด คนที่เขาไม่เข้าใจเข้ามาทีหลังอย่างยกตัวอย่างชาติชาติเกิดอยู่ที่นู่นต่างประเทศนั้นเข้ามาเข้าใจเขาก็เหมือนกับว่าเราก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราเป้าอะไรอยู่เราเป้าอะไรอยู่คนเราเนี่เป้าอะไรอยู่แต่เขามาช่วยเอาแล้วแต่ทุกคนไม่น่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ข้อสำคัญที่สุดทําไมโผล่มา มาเจอข้อปฏิบัติมารู้จักแก่นแท้ข้องสินคล้องธรรมแล้วนําไปพืชปฏิบัติชีวิตก็รุ่งโรจน์ชีวิตก็ดีก็เด่นคนก็นับหน้าถือตาเขาลบเื่นชมแล้วศินระดับหนึ่งเองหนึ่งนี่ินแปดถ้าไปบวชก็เป็นศินแปดใช่ไหมบวชระดับหนึ่งผู้หญิงผู้ชายไปบำเพ็ญพจน์ก็มีศินแปดถ้าเป็น เนนก็มีสินสิบมันก็ต่างกันไปทั้งนั้นจำนวนต่างกันถ้าพระก็บอกว่าสองร้อยกว่าเกตเล็กเกตน้อยมีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยมันด้เป็นศีลสมาธิและปัญญาสมาธิทีนี้สมาธิมาจากไหนสมาธิแปลว่าความตั้งใจมันภาวนาทําให้เกิดมีเป็นเกิดให้มีให้เกิดให้เป็นเกิดอะไรเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความละเอียดอ่อนขึ้นในหัวจิตหัวใจเกิด เกิดปัญญานั่นเองอ่ะไม่ใช่โง่เขาบอกปัญญามันจะเสริมถึงเนี่ยมันจะเสริมเราทําดีอีกลําดับหนึ่งท่านนึงบอกว่าคนยังไม่รู้สินเลยคนมีศิลสองข้อคนมีศิลห้าข้อคนมีสิลก็ประพฤติปฏิบัติได้ทําสมาธิได้เด็กก็ทําสมาธิได้ใบกลางคนก็ทําสมาธิได้ใบแก่แก,ก็ทําสมาธิได้อย่างนี้เป็นต้น เขาไม่ได้บอกว่าอยู่เด็กป .1 ทําสมาธิไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มีข้อห้ามคนจบป .4 ป .5 ป .6 มอตนมอนะ้นมปลายทำสมาธิไม่ได้ต้องถึงอายุ40 50ปีก่อนไม่มีกฎเกณฑ์อย่างนั้นเลยไม่มีอย่างนี้ปฏิบัตินันคือหมายถึงว่า เรายังไม่รู้จักกอไก่เลยเราก็ปฏิบัติได้ก็เรามีกายกับใจแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นมีกายกับใจแล้วก็ไม่ไม่รู้จักคอไก่แต่ก็ปฏิบัติได้ถ้าเสื่อนเข้าใจอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวต้องไปนู้ต้องไปจบก่อนเรียนจบตัวน,นี้ก่อนถ้าผ่านประกันผู้ที่เราคิดเอาไว้นะเรียนจบก่อนพ่อแม่ก็ดีอะไรก็ดี ด้วยความคิดใช่ไหมคุณตาคุณยายขอให้หลานขอให้เห็นหลานรับปริญญาก่อนขอให้จบก่อนไปไปมาก็คิดป้าคิดไปขอให้ลูกหลานได้ทำการทำงานเป็นหลักฐานมั่นคงก่อนมีบ้านมีช่องมีรถมีเลยก่อนค่อยตายแล้วจะไปผัดฟันประกันพุ่งกับพยามมจุลาดได้ไหมทีนี้เราจะไปต่อรองได้ไหมไม่ได้ อันนี้ต่างหากเราถ้าถ้ามาคิดก็แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ของความประมาทใช่ไหมไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะพยามาิจราชมามามาเชิญเราไปมาเอาเราไปเราก็ต้องไปเลยเราก็จะได้ไม่ไปแบบอะไรอววรหลานก็เรียนเนี่ยมันจบไปต่อว่าเขาได้ไหมไหมถ้าคนธรรมดานี่พอได้ดิสมมติว่ามันยืมเงินเงินก้อนนี้จะไปส่งลูกส่งหลานเงินก้อนนี้จะไปทำนนทำนี่เอาไป เอาไปทปําประโยชน์เอื้อประโยชน์ตรงนี้แต่มันตัดรอนไปก่อนคนอื่นมายืมเรีมแล้วไม่คืนทีก็เหมือนกับวันก่อนหลวงพ่อลองฟังไปทํางานอยู่เมืองนอกไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารสิบยี่สิปีค่าตอบแทนจากเท่าแก่ใหญ่นั้นได้แต่มาฝากเพื่อนกลับมาแล้วมาขอกับเพื่อนมาขอไม่มีแล้วเพื่อนไม่ให้อย่างเงี้ย ฉันคิดถึงเมื่อก่อนนะเนาะสมัยที่เราเราเรา,เราเคยเห็นไหมผ้าเวลาบุญบุญมหาชาติบุญเผ่เวทบุญมหาชาติเขาบอกว่าอิตาชูชกเที่ยวข,ขอทานแล้วก็มีเพื่อน,นทีิบานได้เงินมาก็ฝากเพื่อนเอาไว้ฝากเพื่อนเอาไว้ที่สุดของเขา,าเวลามาทวงต้องเอาลูกสาวให้ แทนอมิตตาอีกศัพท์หนึ่งก็ว่าอมิอมิสดาอย่างนี้เป็นต้นตาชูชกได้มีอานุ่มนะเพราะเป็นนี้ชำระนี่ด้วยลูกสาวแทนแล้วทีนี้เขาอิจฉาตาลอนทีนี้แกทําดีอแกทําดีอีกคนหนึ่งแกเล่เป็นเรื่องเลยทีนี้ทั้งนที้ครอบครัวของคนนี้ แล้วถ้าเราศึกษาเราได้แง่งคิดมากเลยนะเขาอ,อกเอาใจเขาใจใส่สามีผู้เท่านั่นนะไปตักน้ำไปทํานู่นทํานี่โดนทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ถ้าเราดูเราได้แง่คิดไหมเราได้ความฉลาดไหมไปกันแก้งเขาทุกรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นมันถูกไหมล่ะมันไม่ถูกต้องตามคันลองของธรรมมันไม่ถูกต้องอิจฉาตาลอนแล้วเราเป็นตัวอย่างไหมล่ะ เราปรับตัวเองไม่ได้ปรับตัวเองขณะที่ไม่ได้ปรับตัวเองค,คนอื่นพลอยพลอยเข้าไปโดนเข้าไปด้วยพังหมดเลยมีภาพประกอบด้วยมีภาพประกอบด้วยมึงกระตังตาจวชกไปขอกันหาชาลี่าเติรเราได้แง่คิดไหมกิน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 ช้างก็ไม่เหลือกินเสือก็ไม่กินเวลาท้องแตกความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ กระเพาะพังท้องแตกกระจายเลยขาไก่บังไม่รู้อ่ะไม่รู้หัวหมูหัวหหเลยกระเด็นกะระดอนออกมาหมดเลยอย่างนี้เป็นตน้นเราดูแล้วเราแง่คิดไหมนะอีกอย่างที่หาบเขาหาบนะอีกฟังหนึ่งมีไม่คานอีกท่านหนึ่งก็ช้างอีกคนหนึ่งก็แมวหาบช้างคู่กับแมว บาดพระช้าบาดเท้าเอ,าอนมาหาบสั่งซ่าแมวนะมันจะเหมาะมันเปิดพอดีกันไหมเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบอย่างก็ไม่ได้ว่าหาบนีนะมันถ่วงน้ําหนักเท่าๆกันทั้งสองฝั่งสองข้างหาบดีกว่าคอน,นอนดีกว่านั่งนอนดีกว่านั่งถ้าไม่มีนั่งบ้างมีแต่นอนหนดโอ้โห แย่ yeah, เลยชีวิตน่ะนะแต่นอนดีกว่านั่งทำอะไรก็ช่างถ้าทำตามกิเลสทำตามนั่นนะทำตามความรู้สึกนึกคิดที่มันขี่หัวจิตหัวใจหรือที่มันทำลายทำลายเราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คำสั่งไม,ไม่ใช่คำสอนขอสอนของบัณฑิตนากปราไม่ใช่คำสอนของผู้รู้ไงไม่ใช่คำสอนของผู้รู้ ยู่เฉยก่อนอยู่เฉยเลยเดี๋ยวดีเองอยู่เฉยเฉยะเดี๋ยวรวยเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รวยมันจะใช่หรือเปล่าไปหาหมอไปหาหมอถ้าพูดถือหมอดูนี่นะบางทีก็อาชีพใช่ไหมอาชีพหมอดูเขาก็คงบอกว่าดีอยู่นะภาพชีวิตตอนนี้ดีอยู่แต่มันช่วงนั้นนะเดี๋ยวลาหูเล่นงานลาหูมันเล่นไปเรื่อยนะ ลาหโชคไม่ดีมาแล้วทีนี้มาแล้วกําลังลกําลังจะเสียเงินแล้วบางทีก็ามพ่อหมอจะให้ทํำยังไงนะอ่าพ่อหมอทํำยังไงถ้ามาหาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเป็นหมอดูหลวงพ่อจะให้ทํำยังไงเอาถ้าได้ช่องแล้วทีนี้ได้ช่องแล้วจากจากที่ไม่มีค่าครูบอกเสียค่าคายค่าครูเฉยไปไปมาหนักแล้วทีนี้เป็นนู่นไปนู่น เก้าบาทร้อยเก้าสเก้าหมือนกับเหมือนกับเราไปซื้อกครงเกงตามตลาดนี่เก้าบเก้าบาททุกอย่างเก้าเก้าทุกอย่างยี่สิบาทนะอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยแต่เราตามเกมทันไหมละ่ะทุกอย่างยี่สิบาทของยี่สิบาททช่ไหมถึงว่าบางทีถือมาบางทีหลุดมือไม่ใช่ไม่ใช่หลุดมือนั่งทับก็แตกแล้วอา้าวต้องไปซื้อใหม่หรือเปล่าคุณภาพมันไม่ดี คุณภาพมันไม่ดีแล้วก็คุณภาพความหนักแน่นหัวในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันไม่มีไม่มีเหตุผลอเอา่ของราคาถูกเหมือนกับหลวงพ่อทําใจเนี่ยหลวงพ่อใช้และของราคาถูกคุณภาพมันก็เป็นประมาณท่านี้เหมือนกับอุปกรณ์ที่หลวงพ่อใช้อยู่แต่ถ้าหลายตัวมันก็หลายบาทเหมอนกันนะต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเฉพาะของหลวงพ่อของ,องอถ้าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ไม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  หลวงพ่อก็ไม่ก็ชื่อไม่ถึงหลักพันเลยท้าไปที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่นะอาจจะใจไปพันบาทเขาตอนมาสิบบาทอย่างนี้เป็นต้นแต่เครื่องเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันก็หลายพันเหมือนกันคุณค่ามันได้มันได้แต่ก็ส้องมาเนคุณภาพมันต่ําก็รู้อยู่แต่เราจะคุณค่าของตัวเองไหมล่ะทีนี้คุณค่าของตัวเองให้มันเนื้อกวา่าทําไม ในโลกอันนี้ทีนี้ในโลกนี้ทำไมมัของไม่ราคาเดียวกันเลยไม่ลดก่อนราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันอยู่ที่ไหนก็จะราคาเดียวกันแล้วมันต่างกันไหมล่ะสรุปแล้วมันต่างกันบางทีก็ของคุณภาพเท่ากันนั่นแหละบางร้านก็ขายไม่ใช่ราคาเดียวกันนะอย่างนี้เป็นต้นเราทําใจเป็นไหมนะทุกวันนี้เราจะไปซื้อของเนี่ย หลวงพอ่อยางเห็นได้ลูกน้องหลวงพอ่อตั้งแต่ปีมาโวแล้วซื้อเท่านี้เสศษทกบาทก็ไม่เผื่อไปกลับมาหนักกว่าเดิมทีนี้วิ่งมาเอาเงินนี่วิ่งมาเอาเงินมาเอามันขาดลูกน้องก็ไม่มีเอาไปจำกัดเลยเสียเที่ยวหนักเข้าไปอีกเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไป ก็เชื่อเพลิงใช่ไหมไม่ใช่เดินนี่แต่ถ้าเบินเตินถ้าวิ่งก็ยังเปลืองน้ามันไข,ข่คอเลยอ,อย่างไหมแลวพ่อจะเอกสมองเนาะพูดตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับใช่อะไรก็ช่างมันคนจิตจิตของจิตของคนรอรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะหลวงพออง่อรอฟังหลวงพ่อใช้น้ํามันประจำไม่รู้ละใช้อยู่ประจา เป็นปัจจัยที่จําเป็นจําเป็นมากๆด้วยแล้วทีนี้เราได้ข่าวว่ามันอน้ํามันมันลดเราก็มีความรู้สึกเออดีใจนิดหน่อยนะมันลดน้ํามันมันลดเราไม่ใช่่าเราใช้ลิตเดียวนี่ก็ไม่ใช่นี่อย่างเงี้ยเราก็ดีใจถ้าถ้าน้านมันขึ้นเนี่ยเราก็โอ้น้ำมันมันขึ้นจิตใจก็โอ้โห้ค่าของเงินมากกว่าเดิม แต่ของได้น้อยกว่าเดิมอะไรลักษณะเงินเท่าเดิมแต่สินค้าได้น้อยกว่าเดิมอะไรลักษณะลักษณะอย่างที่สุดของมันก็ต้องทําใจใช่ไหมล่ะก็ต้องทําใจแต่ถ้ามันไปหนักมากๆเขา้าเราต้องหาวิธีมาแก้ที่ทัวเองทีนี้ก็ลดน้อยถอยลงก็อย่างปัจจุบันนี่หลวงพ่อจริงๆนะหลวงพ่อก็ q u i e ก็่าจะได้เดินทางได้กวาจะไปได้เราคิดว่าชักหน้าไปหน้าได้ไหมชักหน้ามาข้างหลังได้ไหมชักข้างหลังไปข้างหน้าได้ไหมเขาก็ต้องอ่านหมดสิอ่านาเอาล,ล,เล,ลุยเลยลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวลุยวันเดียวเดี๋ยวหัวหักอะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเราก็ต้องมีการวางแผนดิ บางทีคิดได้แต่ทําได้ไม่ทุกไม่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะบางทีเราคิดอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราถ้าทรับสาบานาหอหออมปอมไปมอเต้ร์ไใจตัวนี้มามามาแล้วขอยืมก่อนขอยืมก่อนนี่แหละมันถึงได้เป็นเหตเุเป็นสาเหตุอยู่ตรงนี้ก็เหมือนว่าถ้าหลวงพ่อจะหอหออมปอม ออมปอมในภาษาบาลงไปแต่จ่ายค่าไฟไปแต่จ่ายนอนใจน,ใจนี่คนอื่นมาฉุดเราไปก่อนไม่ได้ขโมยนะก็มายืมถ้าเราใจอ่อนเราจ่ายไปเสร็จคนที่มายืมเขาไม่มีแต่คนมายืมเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวมาคืนนะเดี๋ยวมาคืนสองพรุ่งนี้มาคืนถ้าอ,อีกประเภทหนึ่งยิ่งบอกว่าทําเรื่องอยู่ เงินบำเหน็จบำนาญเงินน่นเงินนี่ค่าตอบแทนตรงนั้นตรงน,น,รงนี้บางทีอ้างวิเฉยเพื่อจะยืมนะอ้างข้ออ้างวเฉยนะบางทีนะทําเรื่องบางคนก็ออกมาจริงๆทีนี้เอาเรื่องที่ทําไปจะได้ภายในสี่สิบวันสี่สิบห้าวันหรือสามเดือนมัตนต้นมันถึงได้เป็นเหตุกันมันถึงมีการทำใช่ไหมนะพูดไปพูดไปก็ไม่ใช่ลามไปเรื่อยนะ หลวงพอ่อคำคนที่หนึ่งคำคนที่สองคำคนที่สามทุกอย่างเขาถอดแบบเขาเรียนมาจากไหนก็เหมือนก่อหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดมีผู้ช่วยมีมือช่วยเมื่อกาบทำงานเนี่ยมีคนช่วยมีทีมงานมีคณะทํางานอย่างนี้เป็นต้นหรือเราเก่งอยู่คนเดียวเราเลิศอยู่คนเดียวเราเก่งอยู่คนเดียวโอ้ไม่ใช่หรอกถ้าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าแย่แล้ว ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นไม่เห็นหัวคนอื่นแนละ้วอย่างน้นานะใช่ไหมแล้วทีนี้มากู้ยืมไปทีนี้มันก็หมดเลยทีนี้หมดเลยน,นังหนักเข้าที่นี้ที่เรามีรายรับที่ไม่พอกับรายจ่ายเดือดร้อนเลยทีนี้เอามาเงินไปเอาค่างวดลดเกิไม่ได้ส่งมันมีทุกวันมันก็นมีแต่หักหักในบัญชีอะไรสนะันใจไหมเขาถึงขนาดนั้นน่ะ ถ้าหาักได้บัญชีมันก็เป็นมาตรฐานเนี่ยแต่ถ,ถ้าไปทวงกันเนี่ยกฎหมายก็บอกเกินทวงกี่ครั้งเนี่ยผิดนะอย่างนี้เป็นต้นไงยิ่งไม่มีหลักฐานเลยทีนี้คนจะเบี้ยวมันก็เบี้ยวคนจะบูดมันก็บูดคนจะโกงมันก็โกงอ่นะเขาถึงบอกว่าเป็นเพื่อนกันอย่าพูดเรื่องเงินเลยนะมันจะเป็นเหตุทะเลาะกันอย่างเงี้ยคนมันแปลกไหมนะอย่างที่เขาเขาเล่นละครใ้ฟัง อยู่ด้วยกันดีๆพ่อแม่พอดีบ้างโทรศัพเลยนลูกเป็นคนรับไอคนหนึ่งก็แจ๊ดเจ๊ดเลยทางภรรยาก็ถามว่าเสียงใครโทรมาใครโทรผู้หญิงเอาเลยผู้หญิงโทรมาเสียงคนแก่เสียงคนหนุ่มเสียงคนหนุ่มเสียงผู้สาวเอาเลยทีนี้เอาเลยลุยเลยขาดการพยายาิจารณาลุยเลย ตบกันอยู่ตรงนั้นแหละตบเลยตบเลยเอาเข้าจริงๆอิงเด็กมันว่าเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงที่เขารอเรียนนันถ้าถ้าพูดถึงเส้นทางก็สิริใช่ไหมเสียงนั่นก็เหมือนกันคุณค้างโทรศัพท์คุณน่นคุณนี่ขอโทษจะยินแน่แก็เสียงผู้หญิงเสียงผู้สาวเสียงหวานด้วยะ ลูกกว่าจะตั้งหลักได้ก็่จะบอกบอกแม่แม่ก็ลุยพ่อแล้วไงลุยแล้วลุยกลางสวนเลยสรุปจริงๆนั่นขาดการพยายาิจารณาขาดการไต่ตอง,งเลยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่อง <Okay. S 1> ถ้าใจดีหน่อยก็โอคนใจดีหน่อยพี่เป็นยังไงพ่อเป็นยังไงเลยนี่ซ้ำเข้าไปอีกว่าแล้ว สังเกตมานานแล้วนะแต่ที่ไหนได้ที่ลูกชายรับโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นนะเขามีธุระอย่างอืน่นอะไรสักนะแต่มันพังมือไปแล้วพังปากไปแล้วนี่โดนก็ไปแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วบอกจังว่าการยับยั้งชั่งใจกันค่้ยคนทบทวนก่อนค่อยลงมือทํใจเย็นกว่านี้ได้ไหมอะไรสัก่นะไปเข้าคิวเพื่อจะรอรับเราไปตามคิวเราจะใจเย็นหน่อยได้ไหม แต่คนใจเย็นก็มีอยู่นะต้องเข้าใจนะแต่คนที่คิดอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้แล้วสร้างความเดือดร้อนปวดไปหมดเลยปวนไปหมดเลย,เลยบางทีก็พูดโดยนิสัยเฉยนะสุขสบายดีไหมใช่ก็สบายอยู่อตอนนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ไหวเลยทานข้าวยังกินข้าวหรือยังดังม้เละกินข้าวหรือยังกินข้าวเย็นหรือยัง ทานข้าวกับอะไรนะมันเป็นประโยคสบายดีไหมเนะนี่ยมันเป็นประโยคที่พูดนะถ้าถ้าเรารู้จักคนรอบข้างนอกนั้นก่อนนะทุกคนเราก็ถามถ่าหาคนนั้นคนนี้มันก็มีความสุขถ้าเราไม่ดีทีนี้เขาถามดีก็เป็นลายทีนี้นี่เลยไม่ไระวังเขาถามดีๆแต่ไลซะอย่างนั้น งูเงียมาจากไหนอะถ้าพูดภาษาง่ายงูเงีนยนงูเงียนมาตั้งชาติปางไหนอะอย่างนี้เป็นต้นงู่งียบจากที่บ้านที่บ้านมามาเจอเพื่อนก็เราก็บูด,ก,บดก็เบียวเสแล้วนีโอ้ยเ,เพื่อนขาดขาต้องรีบไปเพื่อนขาขาดบางทีมันมันมันก็ทัาตีความหมายก็อันเดียวกันทุกวันก็ใช้คำว่า ไปอิตาลีมาเมื่อก่อนไปฮ่องกงเอ๊ะทำไมไม่เห็นหน้าตั้งนานอุย้ยไปอยู่ฮ่องกงมาไปฮ่องกงมาอุย้ยชีวิตอย่างแกไปถึงฮ่องกงด้วยเหรอแน่เห็นไหมเห็นไหมมันก็ไปถึงเลยมันไปห้องขังไงอย่างนี้เป็นต้นไงเราก็ต้องรู้จักนะช่วงหลังก็บอกโอ้ไปอิตาลีมาไปทั้งสองสามปีเนี่ยแต่บางคนทมรวยหรือเปล่ารวยหรือเปล่าเขาก็ขำไม่รู้จักไม่รู้จัก สังคมนี่เขาว่ายังไงอย่างนี้เป็นต้นด่ากันทั้งนิ้วมือไม่รู้สัญ,ญลักษณ์อะไรนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วอะไรเป็นเรื่องเลยถึงแก่ชีวิตยิงแสกหน้าเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ดูอะไรนักหนาอย่างนี้เป็นหนึ่งแล้วว่าทั้งวันนี่มันมันไล่ธรรมะมันมันไล,ล่เหตุไล่ผลไล่อะไรนั้นอย่างเงี้ยเสียงแตกรถก็ลําบากเสียงแตกรถ บางทีมีเหมือนกันนะเสียงแต่รถเขาจริงๆเขาใช้แต่รถไปประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยเป็นตน้นไปลากปืนมาอย่างเงี้ยวันก่อนนี่นะเขาก็ชี้แจงชัดเจนเลยนะช,ชัดเจนเลยน่าเห็นใจเขาเขาจะซื้อผลไม้ข้างทางตัวเองมาทีหลัง จริงจริง,รง,รงเนี่ยเหตุผลฟังได้นะคือคนคุ้นเคยสั่งสั่งไว้เดี๋ยวจะกลับมาเอานะก็กดแต่บอกเขาเขารู้กันไงเขาไม่ใช่กดแต่ขอทางนะไม่เที่ยวไม่เกี่ยวเลยเขาให้สัญลักษณ์ว่าคนคุ้นเคยนี่นะไม่ได้เปิดกระจกข้อมออกมาคุยเขาสั่งของเขาชี้นิ้วสั่งของนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอาเขาเขารู้กันก็คนเขารู้กันเนะี่ย นี่เป็นต้นอีกคนหนึ่งคนมาข้างหลังมาข้างข้างตีความไมอยังไงไปลากปืนลากอาวุธมาไปไปลากอาวุธมาทําลายเป็นคุณตาด้วยคุณตา<ะ>เขาบอกพูดอะไรไม่ออกอลไรอย่างนี้เสร็จเลยวันก่อนเมื่อกันเจ้าหน้าที่พาทาเนงไงคนข้างมันควบคุมตัวเองไม่ได้ นิ New Cut. New Cut. ้วขาดนิ้วขาดบาดเจ็บก็หลวงพ่อถึงว่าทำอะไรมันรอบคอบมีวิธีการก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มันต้องไปตามลําดับเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงอยู่ว่ามันต้องไปตามลำดับไต,ต่ไต่ตขึ้นไปตามลําดับไม่ใช่พุพ่มพวดเข้าไปเลยนนลักษณะเขาเขาศึกษามาเขาทําตามขั้นตอนแต่ชาวบ้านว่าลุยเลยเนี่ย กะลุยเลยกะลุยเลยเขาอยู่ตรงนั้นอะลุยเลยเดี๋ยว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 ก็เจอยนได้นะเดี๋ยวก็เจอยันได้อย่างนั้นสั่งให้คนอื่นลุยลุยเลยเจ้าหน้าที่ลุยเลยแล้วก็มีการบ่นเจ้าหน้าที่ทําไมไม่รีบทำทาไมไม่รีบตัดสินใจทําไมไม่ปฏิบัติเอาไปโน่นอีกแล้วทีนี้เอาใจตัวเองเป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัวชีวัตมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยอันตราย อันตรายมากไปจับคนข้างจับคนข้างยาบ้ายาบ้ามาจากไหนมาจากเด็กแบเบาไม่ไม่ไม่ใช่ก็น้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่ทำลายกันอยู่ตรงนี้เลยสะนะต้องทำความเข้าใจประกอบสัมมาชีพในทางทุจริตเขาถึงบอกสีดำสีเทาดำตะมึนเลยสีเทาแล้วมันสะอาดซะที่ไหนล่ะมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมอย่างนี้เป็นตน้นหลวงปู่ท่บอกว่า หลวงพ่อพูดเหมือนกับเข้มๆแต่สถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นสถานการณ์ปัจจุบันบางคนไม่รู้หน่อยเนยเลยโดนแล้วก็อย่างโดนแต่อย่างนั้นโดนแต่อย่างนั้นมีบ่อยไมล่ะตามห้างไปกาดยิงเลียนแบบเมืองนอกเลียนแบบในหนังหรือเปล่าไปกาดยิงเขาตายเกอนเลยอย่างเป็นตน้นกาดยิงเขาไปศูนย์เด็กเล็กกาดยิงอย่างนี้เป็นตน้นตอนนี้เขาระแวงอยู่ สุดท้ายที่ดังๆเทที่เมืองน้องบัวลำพูแ้าก็แบกปืนไปที่นี่มันเป็นอย่างนี้ที่นี่เอาเข้าจริงๆไปจับจริงๆปืนปลอมก็มีคาว่าปืนใครกลัวไหมละ่ะใครก็กลัวทั้งนั้นเดะเราเปรียบเทียบอย่างยกตัวอย่างลิงน่ะมันเคยนะแค่นั้นกระติกเท่านั้นเดทำทีเป็นนั้งยื่นมันกระทำนั้นจริงจริงไม่มีหรอกนั้งกระติกก็ไม่มีมันกลัวไหมล่ะมันก็กลัวใช่ไหม อย่างเงี้ยมันเคยเจอภัยมาก่อนแล้วมันเคยเจอมาแล้วไงอย่างเงี้ยแล้วอย่างอื่นก็เช่นกันทีนี้มันระวังภัยระวังชีวิตระวังแต่นี้จริงๆเราก็ยะเยียดให้มันจริงๆอย่างยกตัวอย่างแบกไปเป็นปืนปลอมอย่างนี้เป็นต้นปืนปลอมแต่บางสิ่งบางอย่างอันตรายกันนะปืนอะไรที่ เลเซอร์ที่จะไปสองสองได้ไกลเลยนะสองแล้งพ่อยังเคยยังเคยทุบทิ้งเลยเด็กๆอยู่ด้วยไปไปซื้อมาในงานกาชาติแล้งพ่อเคยไปที่เขาชีชันนะอยู่ที่วัดที่ชนบุรีนะที่ไปทำพุทธรูปที่หน้าผานนะเขาเจาะโดวยวิธีการหนึ่งไนงะเขาสั่ง มีมันเครื่องมันทันสมัยใช่ไหมขีดตรงนั้นขีดตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นแรงเหมือนกันนะต้องข้าใจนะถ้ามันพุ่งชนคนเมื่อไหร่เราจะทำไงนี่อ่ามันจะทะลุไปสักเท่าไหร่อย่างนี้มันก็ได้ทั้งโทษทั้งคุณนั่นแหละมีได้ทั้งโทษโทษทั้งคุณเราใช้อย่างไงเท่านั้นเองก็เหมือนกับที่หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่ะแบกไปเถิดปืนหนีกระจุยแน่ หนีแน่จะเป็นปืนปลอมคำว่าปืนใครกลัวไหมนะเราจะไปชั่งใจได้ไหมนะถ้าเผื่อเจอของจริงมาก็พังเป็นแถบเลยแต่ถ้าบางไว้เฉยก็แม่นแต่ลยแม่นแต่ลายนะปัญญาคืออาวุธอาวุธของปัญญาอันนี้ก็เช่นกันถ้าใช้อายุธอ,อาวุธทางปัญญาของเราไปใช้อย่างอื่น มีปัญญาอยู่แต่ผลิตยาบ้ายาบอผลิตผลิตให้เข้ารัวว่าก็วน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคนด้วยกันเนี่ยทำลายกันทำลายทั่วบ้านทั่วเมืองนะยเพราะเห็นแก่ตัวใช่ไหมเพราะประกอบสมาชีพใช่ไหมก็ใช่อย,อยู่แต่มันขัดกับศีลธรรมน,นี่ทำดีเถอะซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาดีกว่าเชื่อบัณฑิตนักปราชญ์เชื่อผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญไง ู้รู้เชื่อเป็นผู้เสื่อมเมื่อสัจจะตายยังไงก็ป้องกันไม่ได้แร้ป้องกันไม่ได้ต่อรองไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเวลาตายไปแล้วทรัพย์สินเงินทองก็ตามเราไปไม่ได้คนมีชีวิตอยู่จะขนตามไปให้ขอไม่รู้จะไปให้ที่ไหน,นก็มีแต่แจกจ่ายคนได้มีชีวิตด้วยกันแจกกันแบ่งกันในส่วนที่มีอยู่เหลืออยู่ทําบุญอุทิศแจกข้าวบ้านเราเนี่ย ก็แบ่งปันคนนั้นให้มีความอิ่มน้ำชำรลานในลักษณะก็เท่านั้นแหละเป็นบุญเป็นขุนกุลเกิดขึ้นแต่จุดมุ่งหมายของเราก็วางนูง่นอุทิศให้พ่อที่หลวงรับไปแล้วอุทิศให้แม่อย่างหลวงพ่อมาบวชหลวงพ่อมาบวชห้องพ่อไม่ได้จูงพ่อแม่ไม่มั่นใจว่าจะจูงรือเปล่าแต่ที่สำคัญจูงเหนือยิ่งกว่านั้นก็คือหมายถึงว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เคยคุยกับแม่เคยพูดธรรมะ เคยชี้นเนี่ยเคยบอกเคยเกล่าวอันนี้คุณค่าอันนี้สูงมากกว่าไม่ใช่ไปจูงได้เฉยไม่ใช่เอาเชือกต่อลงศพอันนั้นหมดแล้วแหละพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้ถ้ามีพรนะุูธเจ้านะจะมีพระรหารกี่พระองค์ก็ยังกระโปรดไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วถึงลรซึ่งบิญญาณแล้วเ,เป็นตน้นแต่ก็เราก็ทำเป็นปุกลาธที่ฐานเท่าน,นั้นเองจูงไปจูงไปจูงไป เอาไปตั้งโชว์ไว้นิดหน่อยเดี๋ยวก็ยัดเขาโน่นยัดเข้าล่องเผาเหลือแต่กระดูกแต่ร้องพรอว่ากระดูกก็ไม่เหลือหรอกที่สุดของมันก็จะย่อยสลายไปในพื้นแผ่นดินันนี้ก็นีระทาดขันท่าสีที่น้ำลงไปที่เรายืมมาก็คืนไปเต็มไปหมดเลยแต่พูดน้ำไม่กี่ส่วนน้ำสามส่วนพื้นแผ่นดินนี่ส่วนเดียว หนในสี่เป็นตน้นน้ํามากกว่าพื้นที่น้ํามากกว่าอย่างนี้เป็นตน้นมาหาสมุทรทะเลอเะไรสกอย่างงี้เราก็มาตามความเข้าใจตามตามสถานการณ์ตามเราต้องยับยั้งชั่งใจก่อนใครควรก่อนแล้วจึงทําดีกว่านะวันนี้ต้องพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ